ก็มีภาพภาพหนึ่งนะครับที่เจ้าของแปลงนาแปลงเนี้ยครับนะชื่อพี่อมสินนะอายุ55ปีพี่อมสินเป็นคนที่กล่าวรายงานนะครับหลังจากที่ผู้ว่าได้กล่าวรายงานว่าเกษตรรักโลกเราทําอะไรยังไงมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งเกษตรรักโลกนี่ก็เป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีปลุกปั้นมากับมือนะครับที่จะพลิกฟื้นชีวิตชาวนา นะครับส่วนจะเป็นชาวไหนต่อไปนั้นก็เกษตรรักโลกในมันได้ทุกทก,การเกษตรอยู่แล้วทุกพืชทุกชนิดแต่นั้นมันรักโลกได้หมดแต่วันนี้ก็คือข้าวปลูกข้าวรักโลกที่ท่านส่งเสริมไว้ที่จังหวัดเชียงรายที่เชียงของเมื่อ30พฤศจิกายนก็ไปเกี่ยวข้าวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยซึ่งแปลงนาข้าวนั้นก็เป็นแปลงนาข้าวที่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้จุลินทรีย์ นะครับใช้จุลินรีย์ใช้เมล็ดข้าวพันดีจากศูนย์ข้าวชุมชนที่กรมการข้าวอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าบอกว่ากรมการข้าวกรมเดียวของกระทรวงกรเกษตรได้งบประมาณไป1 5 0 0 0กว่าล้านเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่บอกว่าถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสําคัญเนี่ยคงไม่จริงกรมเดียวได้1 5 0 0 0กว่าล้านนี่คือความตั้งใจครับที่จะให้กเกษตรกรเนี่ยได้มีเมล็ดข้าวนะครับที่เป็นพันข้าวพันดี และราคาไม่แพงไม่ต้องไปซื้อจากพ่อค้าที่เขาขายแพงๆอันนี้คือความตั้งใจที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับผลิตพันข้าวแล้วก็แจกจ่ายให้กับชุมชนนะครับผ่านศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งมีอยู่2,000กว่าแห่งทั่วประเทศและก็กระจายเมล็ดพันข้าวนี้ต่อไปต่อไปให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะเมล็ดข้าวพันดีนะครับแล้วก็ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวรักโลกไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายและสำคัญก็คือใช้น้ำน้อยด้วยและก็ทำมาแล้วเกษตรกร,ร,กรที่เชียงรายที่นำร่องพอใจแล้วนั่นก็คือข้าวนาปีปลายปีที่แล้วที่ไปเกี่ยวที่เชียงรายนั้นข้าวนาปีและมาวันนี้มาทำที่อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ข้าวนาปรัง เพราะว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยา22จังหวัดเนี่ย8ล้านกว่าไร่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือหลังจากน้ำท่วมน้ำลดลงไปแล้วช่วงประมาณตั้งแต่พฤจิกาที่น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติวันนี้พี่น้องเกษตรกรกนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาก็มาทำข้าวนาปรังและเอาพื้นที่ตรงนี้แหละมาเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวนะครับข้าวรักโลก นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดที่ได้เตรียมมาไว้ดำเนินการในโครงการข้าวรักโลกเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น10จังหวัดด้วยกันนะครับ10จังหวัดที่ดำเนินการในโครงการข้าวรักโลกประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายนับหนึ่งที่เชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไปมาเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดลบบุรี ลงไปทางใต้กันนะครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลารวมทั้งหมด10จังหวัดด้วยกันทีนี้เราไปฟังพี่ออมศิน์เจ้าของแปลงนานะครับเข้ารักโลกวันนี้ที่อินบุรีสิงห์บุรีเนี่ยได้กล่าวรายงานกับนายกรัฐมนตรีนะครับที่มานั่งฟังว่าชาวนาเขาว่ายังไงลองไปฟังท่วงจังหวะทำนองชาวนารุ่นใหม่ดูสิครับว่าเขากล่าวรายงานอย่างไรแล้วก็พูดอะไรกับนายกรัฐมนตรีบ้าง ไปฟังครับกับเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชัยวุฒิธนาขมานุสรนนายรัฐมนตรีดีเอสและก็ท่านธนากรวังบุญคนชนะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่อยู่ณนะที่นี้นะคะ หนูนางออมสินกุลรัต์รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลน,น้ำตาลและเป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงนาซึ่งได้รับหนูจะพูดว่าพยามาเหยียบเมืองที่นี่แล้วที่นี่จะต้องดีขึ้นนะคะหนูวันนี้หนูดีใจมากที่สุดตื่นเต้นข้าวก็กินไม่ได้นะคะยืนจะเป็นลมอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อเห็นนายกหนูก็สู้ๆนะคะ ตั้งแต่หนูเกิดมาอายุห้าสิบห้าปีหนูไม่เคยเห็นนายกตรีคนไหนที่รักและหวังดีกับชาวนาเท่านายกลุงตู่ค่ะท่านทำทุกอย่างทำทุกวิธีที่จะทำให้ชีวิตเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหนูทราบว่า ท่านประสานงานกับหลายๆฝ่ายและด้วยความรู้ความสามารถของท่านนักกิจของทิพย์ท่านอธิบดีกรมการข้าวและทีมงานของท่านจึงได้เกิดข้าวลักโลก BCG โมเดลแบบนี้ค่ะถ้าให้หนูเปรียบข้าวลักโลก BCG หนูจะขอเปรียบเป็นวิธีการ จับปลาที่มันทันสมัยและมีประสิทธิภาพนายกลุงตู่ไม่เพียงให้กลวิธีในการจับปลาแต่นายกลุงตู่ยังจะให้คันเบ็ดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับชาวนาไทยค่ะ เกษตรกรชาวนาทั้งจังหวัดสิงห์บุรีและทั้งประเทศพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการเข้ารักโลก BCG เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จดังใจหมายตามคำกล่าวที่ว่าชาวนายุคใหม่ใส่ใจต่อโลกบริโภคปลอดภัยก้าวไปสู่ความยั่งยืนสวัสดีค่ะ นั่นก็คือคุณพี่อ,อมศินอายุ55ปีเป็นชาวนารองประธานศูนย์ข้าชุมชนที่อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตำบลน,น้ำตาลนะครับไม่แปลกใจที่หวานครับนะหวานมากครับบอกรักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่รักและห่วงใยชาวนาได้เท่านายกที่ชื่อลุงตูนะครับแล้วก็ ถ้าดูถ้าดูชาวนาคนนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวรายงานไม่มีโพยครับแต่สามารถพูดจาอย่างฉะฉานชัดถ้อยชัดคำเอ่ยชื่อทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนจะปิดท้ายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติสุดยอดครับ